เพื่อนๆครับไหนๆพี่บาสกับพี่วิทย์ขนของมาเต็มร้านลุงหนอเลยนะครับเรื่องฟิล์มทีนี้ลุงก็จะทำตลาดฟิล์มอยู่แล้วก็เลยอยากได้ความรู้เขาเรียกอะไรพี่บาสความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะทำความรู้จักเรื่องฟิล์มกันก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะเอาพี่วิทย์แนะนำก่อนก็ได้ก็ผมว่าตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าฟิล์มที่เป็นที่นิยมของช่างภาพเก่าใหม่นะครับทั้งมือใหม่มือเก่าเนี่ยก็จะเริ่มกันอยู่ประมาณ 3-4 ยี่ห้อนะครับที่ในไทยมีขายกันเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่โกดักฟูจิอัลฟ่ายูฟอร์ดโกดักนะครับโกดักก็จะเป็นเหลืองๆฟูจิเขียวๆอัลฟ่าแดงๆอัลฟ่าแดงยูฟอร์ดจะเป็นตระกูลพวกฟิล์มขาวดำแล้วก็จะมีโลไลน์นี่ก็มีฟิล์มพวกนี้เขาเรียกฟิล์ม135ก่อน135ถูกไหมใช่มันฟิล์มมันจะมี2อย่างใช่จะมี135กับ120 120สังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับครับกับเป็นกล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตตรงตัวกล่องเองอ่ะจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่าเป็นฟิล์มไซส์ขนาดไหนนะครับก็ลองดูจะเขียนเป็น135 120อันนี้คือไม่ใช่จำนวนภาพนะครับต้องบอกก่อนอันนี้เป็นขนาดของฟิล์ม135ก็คือกล้องทั่วๆไปครับ120เนี่ยจะเป็นกล้องพวกมีเดียมฟอร์แมตอย่างพวกโลไลน์ทีนี้อ๋อต้องดูตรงนี้ด้วยใช่ใช่เพราะไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าพี่หนอไปซื้อฟิล์ม120มาครับแล้วจะมาใส่กับ FM2 อย่างเงี้ยไม่ได้คือในกล้องเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าครับเป็นกล้องสำหรับฟิล์ม135อ้าวอย่างนี้ถ้าลุงจำหน่ายคือเอาง่ายว่าคนที่มาซื้อเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องเป็นแบบไหนอ๋อโอเคใช่ใช่มันใส่ด้วยกันไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นฟิล์ม135ครับก็จะมีหลักๆจะมี2ขนาดผมหมายถึงจำนวนภาพแล้วกันก็จะมี24ภาพม้วนละ24ภาพม้วนละ36ภาพครับแต่ถ้าเป็นกล้องถ้าเป็นฟิล์ม120เนี่ยก็จะ12ภาพตอนหนึ่งม้วนอันนี้ตีว่าเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็จะมีประมาณเท่านี้อ๋อเมื่อกี้นิดนึงตอนที่คุยกันว่าเฉพาะฟิล์มขาวดำแล้วนะอิลฟอร์ดนะครับอิลฟอร์ดถ้าอย่างพวกอัลฟ่าโกดักมีไหมพวกนี้เขามีขาวดำด้วยไหมฮะมีครับอ๋อมีเหมือนกันใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมอิลฟอร์ดเขาดีกว่าเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ครับมันเป็นคาแรคเตอร์ขาวอิลฟอร์ดเนี่ยก็จะให้ภาพที่คอนทราสต์จัดจัดนิดนึงดีกว่ายังไงครับโดยลักษณะครับคือตระกูลของตัวอิลฟอร์ดเองอ่ะมันก็ยังมีฟิล์มหลายประเภทนะครับโดยหลักๆเนี่ยเราก็ลองดูก่อนว่าเราอยากได้ภาพคาแรคเตอร์ไหนลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูภาพตัวอย่างมันก็ได้เช่นว่าเอ้ยฉันอยากได้ฟิล์มแบบที่เกรนละเอียดนะครับต้องใช้ตัวไหนอยากได้ภาพแบบว่าคอนทราสต์จัดๆต้องใช้ตัวไหนอยากได้เกรนนะครับเกรนของเนื้อฟิล์มที่เป็นหยาบๆชอบโทนแบบเหมือนภาพวินเทจหน่อยต้องใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่มันก็จะมี400 200 800อย่างงี้ใช่มั้ยมันคืออะไรใช่มั้ยน้องๆอาจจะถามเพื่อนอาจจะถามว่า400 200มันมีฟิล์ม200 400มันคือราคาหรือเปล่าก็โดยลักษณะของโดยปกติเนี่ยความรู้พื้นฐานในการถ่ายรูปอะครับก็คือ ISO ต่ำๆเนี่ยมันจะให้ภาพที่มีเกรนสวยงามนะครับในขณะที่ ISO สูงๆขึ้นไปเนี่ยเกรนหยาบเหมือนกับที่น้องๆใช้ดิจิตอลกันเลยอะจะเป็น noise ในดิจิตอลใช่แต่ในฟิล์มก็จะเป็นเกรนเหมือนกันก็จะเป็นเกรนฟรีอ๋อถ้าเป็นดิจิตอลดิจิตอลที่เป็น ISO เป็น noise ขึ้นมาถ้าสมมติว่าถ่ายดิจิตอล 3,200 6,400 ก็จะมี noise ขึ้นไอ้ noise นั่นอะมันก็จะคือเกรนของฟิล์มในความหมายฟิล์มเรียกเกรนใช่ตีว่ามันเป็นค่ามาตรฐานในเรื่องของการวัดแสงในการถ่ายภาพแล้วกันครับเพราะว่าฟิล์มเองมันก็ลักษณะเดียวกันถ้าเราอยากถ่ายภาพที่มันมืดๆหน่อยเราก็ต้องเลือกฟิล์มที่มี ISO สูงหน่อยนะครับเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเขาเพื่อนๆน้องๆจะเริ่มพี่บาสจะแนะนำเป็นฟิล์มตัวไหนครับก็หาฟิล์มที่ราคาไม่สูงมากครับในท้องตลาดอย่างโกดักเองก็เป็นตัวตระกูล Color Plus ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวฟูจิเองเนี่ยจะเป็นตัวฟูจิ Color 200ตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณ100ต้นๆ นะครับอันนี้ไม่รวมค่าล้างกับสแกนนะครับอันเนี้ยต้องบอกน้องที่เริ่มต้นก่อนนะครับว่าฟิล์มเองเนี่ยน้องถ่ายรูปเสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่ามันจะได้รูปเลยนะครับต้องส่งล้างที่ร้านก่อนนะครับผมไม่สามารถ
เปิดถ่ายเสร็จแล้วเปิดฟิล์มออกมาดึงดูได้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วถ้าดึงจะเป็นยังไงครับดึงได้ครับก็มันก็จะเสียเลยใช่จะเสียเลยอ๋อคือมันเป็นกระบวนการอนาล็อกครับที่ไม่ดิจิตอลทั้งนั้นถ้าตัวฟิล์มเองเนี่ยโดยคุณสมบัติคือเขาห้ามโดนแสงนะครับตอนถ่ายเสร็จก็จะต้องทำการเก็บฟิล์มเนี่ยเข้าไปในกลับนะครับครับม้วนกลับเวลาที่เราแกะกล่องฟิล์มมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอถ่ายเสร็จก็ต้องเก็บฟิล์มเข้าไปให้เรียบร้อยหมุนฟิล์มให้มันเข้าไปทับไปให้หมดก่อนทั้งนั้นลักษณะจริงๆแล้วปัจจุบันง่ายมากครับใช้ตัวไหนเปิดหา YouTube หรือว่าลองดูในอินเทอร์เน็ตก่อนดูวิธีใช้ให้ชัวร์ๆก่อนนะครับแล้วก็ออกไปสนุกได้เลยแล้วราคาล่ะครับพี่บาสราคาฟิล์ม200 400 800 1,600ราคามันเท่ากันไหมครับก็ราคามันก็จะถูกแพงต่างกันไปครับ200จะถูกที่สุดแต่ไม่อยากจะบอกว่า iPhone 100 200จะถูกกว่า400ครับมันจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติฟิล์มอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวต่างกันอย่าง Fuji เองเนี่ยตัวเนี้ย Extra 100เนี่ยก็คือเขาเคลมว่าเกรนเขาอ่ะสวยที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับถ่ายคนถูกไหมทุกอย่างครับพี่ถ่ายคนถ่ายวิวสวยหมดเขาเน้นว่าเกรนเหมือนภาพดิจิตอลแต่ว่าเป็นใน ISO 100ใช่จะมีความคมชัดสูงใช่อันนี้ลองเป็นยกตัวอย่างนะครับหรืออย่างตระกูล Delta เองเนี่ยครับ Delta 400ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่คนที่ชอบเกรนของฟิล์มเนี่ยจะนิยมใช้เนื่องจากเกรนเขาจะหยาบได้ลมแบบดิบๆอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าบางทีเนี่ยไอ้เกรนที่เกิดจากฟิล์มมาเป็นการตั้งใจใช่ไหมเพื่อให้เกิดใช่ให้มีคาแรคเตอร์เหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่าเหมือนกับเรากินไวน์คนที่ถ่ายฟิล์มเนี่ยก็คือชอบแบบไหนก็จะถ่ายแบบนั้นอย่างส่วนตัววิทเนี่ยวิทเพิ่งเริ่มถ่ายได้ไม่นานผมก็จะใช้อัลฟาก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าสกินโทนของอัลฟา200ก็ดี400ก็ดีเนี่ยมันสวยมันดูไลฟ์มันมีชีวิตอย่างนี้พี่วิทเราเล่นดิจิตอลเนี่ยมันเรียกเป็นพิกเซลครับเป็นฟิล์มมันก็เรียกพิกเซลไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นอนาล็อกมันเป็นอนาล็อกคนละรูปแบบกันหรืออย่างถ้าคนที่เล่นในระดับเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้ว่าในลักษณะของการถ่ายขาวดำเองเนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่กับในขั้นตอนการล้างด้วยครับคล้ายๆเหมือนเวลาเราถ่ายภาพดิจิตอลแล้วไปแต่งรูปใน Lightroom หรือ Photoshop ลักษณะของการล้างฟิล์มขาวดำก็จะให้คาแรคเตอร์ของภาพโทนของภาพที่แตกต่างกันไปด้วยอ๋อรู้เข้าใจแล้วเพราะปัจจุบันเรามี Lightroom เมื่อก่อนที่เขาเรียกอะไรนะที่ Darkroom เออ Darkroom ห้องมืดฟังที่ถามมาได้พี่ถามบอกว่าเออ Darkroom Darkroom อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเข้าใจและประเด็นตามเพราะฉะนั้นหลักๆก็มีฟิล์ม2ชนิด120 135 120 135แล้วก็เป็นฟิล์มสีฟิล์มขาวดำครับซึ่งถ้าเบื้องต้นลองเล่นฟิล์มสีก่อนก็ได้เนี่ยฟิล์มสีเนี่ยต้นทุนในการที่ถ่ายแล้วไปล้างสแกนเนี่ยจะถูกกว่าถูกกว่าขาวดำถูกกว่าขาวดำถูกไปเยอะไหมบ้างก็บวกลบประมาณ100บาทเอ๊ะพี่บาสผมมีคำถามนึงฟิล์มเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วเราถ่ายฟิล์มม้วนนึงมันตอนนี้มันก็คือ36ภาพครับผมสามารถถ่ายไป10ภาพถ้าผมเอาไปล้างได้ไหมได้ครับทำได้ทำได้ก็อันนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปลองไปดูว่าถ้ามุดถ่ายแล้วอยากได้ตามที่พี่วิทย์ว่าเนี่ยต้องทำยังไงจะมีวิธีการอยู่ว่าเราถ่ายไปครึ่งนึงแล้วจะม้วนเก็บเพื่อเอาไปตัดล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่จำเป็นต้องให้มันถ่าย36ภาพเพราะจริงๆถ้าขั้นแอดวานซ์เลยเนี่ยฟิล์มมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกลับแบบนี้ซะทีเดียวนะครับมันยังมีในลักษณะอีกแบบนึงที่ขายเป็นฟิล์มม้วนใหญ่ๆอ่ะครับอ๋อแล้วก็มาตัดใช้แล้วก็เป็นเครื่องตัดเราสามารถเลือกได้เลยว่าให้ต่อเข้าฟิล์มอันนั้นอีกอันนั้นจะเป็นแอดวานซ์อีกเลเวลนึงแล้วอันนี้เอาเป็นว่าตามมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้135 36ลูก120 12ลูกเมื่อกี้ซิปลุงว่าอะไรมีตัวทีเด็ดไหนจะโชว์เพื่อนๆโลไลน์ป่ะโลไลน์ป่ะหรือว่าตัวไหนนะตัวทีเด็ดจริงๆปัจจุบันเองครับมันก็จะมีในลักษณะของการที่เอาฟิล์มที่เขาเรียกว่าฟิล์มหนังนะครับฟิล์มหนังก็คือเมื่อก่อนฟิล์มประเภทนี้ก่อนที่เอามาใช้เป็น135มันเป็นฟิล์มที่เขาไว้ถ่ายหนังมาก่อนฟิล์มภาพยนตร์พูดง่ายๆฟิล์มภาพยนตร์35มิลใช่ฟิล์ม135ฟิล์ม135ซึ่งมันก็จะมีหลายตัวครับที่ให้คาแรคเตอร์สวยๆนะครับอันนี้เหมือนกันถ้าสนใจลองพิมพ์คำว่าฟิล์มหนังแล้วลองเข้าไปดูก่อนว่าชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำน้องๆเพื่อนๆก็คือเริ่มต้นจากทำการบ้านก่อนว่าชอบสไตล์
ภาพแบบไหนสีแบบไหนแล้วก็ค่อยเลือกตามค่ายถูกไหมค่ายในที่นี้ก็คือยี่ห้อของฟิล์มคืออย่างน้องๆสมัยใหม่ส่วนมากจะใช้ Instagram อยู่แล้วอะไรเงี้ยลองนึกถึงว่า Instagram เองอ่ะเลยมีฟิลเตอร์ที่เราใช้ประจำเลยที่เราชอบแบบเฮ้ยฉันต้องแต่งด้วยฟิลเตอร์ตัวนี้ฟิล์มเหมือนกันครับก็คือหาให้เจอว่าเราชอบคาแรคเตอร์ไหนแล้วก็ลองถ่ายด้วยฟิล์มตัวนั้นโอเคได้นะครับเอาละคร่าวๆนะเดี๋ยวโอ้โหคุยแล้วลุงพอคุยยาวๆเดี๋ยวเพื่อนติดตามค่อยๆดูคลิปไปครับทำความเข้าใจไปนะในจริงปัจจุบันนี้ลุงก็ว่า Google เสิร์ชค้นหาไม่ยากแต่นี่อย่างน้อยๆก็นำล่องเกินๆเป็นก็เรียกเป็นระนาดพิพิธเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้เพื่อนๆได้แบบชี้ช่องทำความรู้จักกับฟิล์มโฟโตกราฟีอยากรู้จักมากขึ้นก็ต้องลองครับต้องลองมาหาที่ร้านลุงหนอก็ได้แล้วลุงหนอจะเอามาจะเอามาจำหน่ายครับเอาละครับอ้าวคลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณครับไอพีขอบคุณมากครับผมครับ